สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมแล้วก็บอลลีเจนต์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเปิดกระชาใหม่เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้มีอยู่ 5,900 เพชรกระชานี้นะครับ Boundary Breaking Saya Sparking Super Saya ก็จะมีตัวที่เป็นฟีเจอร์มันก็จะเป็นซูเปอร์เบจิต้าแล้วก็ซูเปอร์ทรังค์อย่างนี้นะก็ตัวนี้ซูเปอร์ทรังค์ก็มีตัวไหมเป็นหมายเลข17หรือว่าเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมไม่ได้เป็นสปาร์กิ้งวันนี้จะมาลุ้นตัวนี้ครับเบจิต้ากับทรังค์อันนี้เป็นร่างที่มันใช้สู้กับตอนที่สู้กับเซลล์ร่าง2นะครับเนี่ยร่างบึกเรียกว่าร่างบึกร่างบาพลังไม่ใช่ซูเปอร์ไซย่า2นะเป็น 1.5 แล้วกันประมาณโอเคเดี๋ยวมาลองเผาเพชรกันเลยครับ 5,000 มันใช้ครั้งละ 1,000 น่ะใช้ได้5ครั้งแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมันมีกระชากก่อนหน้านี้ Legend Rising ผมจะลองเปิดอันที่เป็นที่มันลดให้ประจำวันแล้วกัน Daily Discount นะเดี๋ยวลองใช้แบบนี้ก่อนเอาเป็นกระชาแรกก่อนแล้วกันอันนี้ส่วนใหญ่เปิดแบบเป็นเดี่ยวๆไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อ่ะมันต้องเปิดทีละแบบเยอะๆถึงจะมีโอกาสได้นะแต่ผมก็เคยเปิดได้อยู่นะตัวนี้ไปคูฮังอ่ะตัวเขียวอ่ะเปิดกระชานี้แหละใช้เม็ดใช้แค่20เนี่ย20เม็ดตอนที่มันลดราคาให้เนี่ยนานจังเว้ยรถนานแบบนี้จะให้สปาร์กิ่งมาแล้วน่าจะไม่ได้ฮีโร่แล้วแบบนี้โอ้คุณโดนชกเนี่ยโอ้โหโรมา นะบาตาตัวใหม่เลยนี่ยังไม่เคยได้ช่างมันไม่ได้หวังเลยแล้วแหละอันนี้ด้วยเอามาให้หมดลดราคาปกติมันร้อยหนึ่งนะ10ครั้งก็พันหนึ่งแหละมีแคปซูลหล่นมาอันหนึ่งโอ้ถ้าโงคุณโดนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะได้เป็นฮีโร่ถ้าจะได้ลุ้นสปาร์กิ้งก็ต้องเป็นถ้าโงกุลแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าหรือไม่ก็มีเบจิต้ามาช่วยเฮ้ยเกือบกดแล้วไปข้ามไปอันนี้ก็ลุ้นบาร์ดักไม่ได้หรอกเหมือนเดิมฮีโร่เหมือนเดิม
วันนี้ดูแล้วจะมีดวงหรือว่าดวงจะไปเฮ้ยอันนี้หลบได้ไหมแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกขอให้ดวงไปอยู่ไอ้กาชาที่ผมจะเปิดนะซุปเปอร์เบจิต้าไอ้ตัวนี้ได้น่าจะเคยได้เคยได้เอาละสุดท้ายเปิดพันหนึ่งเลยแล้วกันมาลุ้นกันถ้าพื้นหลังเป็นสีแดงนี่ได้ลุ้นแน่แล้วไม่ก็คุณเป็นซูเปอร์เซย่าก็ได้ลุ้นสปาร์กิ้งเปลี่ยนไหมโอ้ยแต่แคปซูลหล่นมาเยอะก็ได้ลุ้นอยู่นะโอ้โหวันนี้โดนพร้อมกันจะได้หรือไม่น่าจะได้แต่เอ็กซ์ตรีมมั้งแบบฮีโร่มาก่อนเลยจากโก้ใครไอ้ก็บอกว่ามึงค้างเลยโถ่เอ้ยค้างเหรอเนี่ยสคริปต์ไปเลยว่าเลยเห็นได้เอ็กตีไม่หมายเลข19ตัวเดียวโหนอกนั้นฮีโร่หมดมีดิเบรกตัวไหนจาโก้โอ้มาทำไมดูได้แต่ละตัวอะไรเนี่ยได้เอ็กตรีมตัวเดียวโหเลททำไมมันต่ำขนาดนี้เออลืมออกไปดูเลทว่ามันดรอปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้นี่ได้3ดาวเอ็กซ์ตรีมผมมีอยู่ได้ซัมมอนฟรีขอไม่เอาไว้ทำอะไรเนี่ยซัมมอนฟรีเหรอเอาไม่ต้องได้สปาร์กิ้งสักตัวดิโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยอีอ้าวเฮ้ยโอ้โหอ้าวสปาร์กิ้งตัวไหนโอ้โหซุปเปอร์ชังนี่แหละอยากได้อยู่พอดีแต่ว่าอยากได้เบจิต้ามากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับไหนๆก็ได้มาแล้วเอ็กซ์ตรีมตัวไหนมาเลข18อันนี้ผมมีแล้วนะก็ดีกันอ้าวสปาร์กิ้ง2ตัวเอ้าเฮ้ยได้เปิ้ลเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้จากโกช่างมันโอ้โหโชคดีดับเบิ้ลนะสุดยอดมามามาขาอย่างเงี้ยช่างมันโอ้โหได้สปาร์กิ้ง2ตัวทั้งแหมถ้าได้เบจิต้านี่ก็จะครบพอดีเลยนี่อะไรจะดวงดีขนาดนี้โอ้โหได้ดาวเพิ่มเลยโมกุล8 2ดาวแล้วฟีสแล้วก็ทรั้งไม่มีเลื่อนขั้นด้วย3ดาวได้บริตี้เพิ่มอัพเกรดให้เบสไซย่าเบสไซแอทแทคและเบสคริติคอลดีมาเถอะบวก 22%
ต่ไอ้ร่างที่มันไม่มีถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายอันที่สองเบจิต้ามันจะมีถ้าไม่ตายอันที่สองอยู่โอเคยังไม่พอเอาอีกต่อไปลุ้นเบจิต้าแล้วค่ะนี่ไม่รู้ดวงจะหมดหรือยังเนี่ยได้มาทีเดียว2ตัวแต่มันซ้ำกันเนี่ยดิมาโหลดนานอีกแล้วเร็วโอ้ยดาวสีแดงแต่ไม่เป็นซูเปอร์เซย่าโอ้เบจิต้าจะมาช่วยไหมเดี๋ยวปั่นพลังไปแต่ได้ลุ้นอยู่นะน่าจะเป็นเอ็กซ์ตรีมไปครูอันนี้ผมมีสปาร์กจิ้งอยู่แล้วจาโก้มาปล่อยหาเหนียมมึงดักไปวางเลยนะหมายเลข10ด็อกเตอร์เกโร่ตัวใหม่แล้วนะเฮ้ยคาเบะใช่ไหมมันชื่อคาเบะด้วยตัวก็ดิ่งนี้เอาไว้ทำอะไรได้ไปเอาไหมใช้หมดเลยเฮ้ยเขาไปนี่วะไม่ใช่ป่ะอ้าวเป็นซูเปอร์เซย่าด้วยสปาร์กิ้งเปล่าแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยได้ลุ้นน่ะแต่ว่าจะเป็นตัวไหนโอ้โหทำไมเจอซูเปอร์เซย่ามาสักตัวโอ้โหทำไมมันชอบค้างจังวะมาดิไปข้ามไปก็ได้ฮ่าได้เบจิต้าเฮ้ยอ๋อนี่มันเบจิต้าตัวนี้ผมรู้อยู่แล้วสีดาวตัวเดียวนึกว่าเบจิต้าไอตัวนั้นใช่ไหมทำไมแต่เมื่อกี้ได้อะไรวะหมายเลข17หรือเปล่าลืมดูเอ็กซ์ตรีมเมื่อกี้โหหล่นเรียบซุปเปอร์ซย่าโอ้ยสุดยอดนี่ได้ลุ้นสปาร์กิ้งอยู่แล้วโอ้ยเต็มสปาร์กิ้งมาใส่บาแมนไม่เอาฟีดอีกแล้ว
ตัวใหม่คุณตัวใหม่手間かけさせやがって ดิここからが本番だぜ ยังช้าไม่เห็นมาเลยวะโอ้โหยะมาดิช็อกค้างเรื่อยเลยเห็นไหมนั่นไงได้จนได้ฮะโอ้โหได้สุดท้ายพอดีเลยมาตัวอื่นไม่สนละเอาไปชิต้าอย่างเดียวเบชื่อคาเบหรือคันบาหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ไอ้ที่มันอยู่จักรวาลที่6ชื่อร่างของ3ดาวดูหน่อยสิได้ละมันแล้วมันมีซุปเปอร์มันมีท่าไม่ตาย2ท่านะร่างเนี้ยนี่นี่ร่างนี้ไฟนอลไฟนอลคลาสกับไฟนอลแฟตโอเคโหได้2ตัวเลยเว้ยทรังค์ซุปเปอร์ทรังค์แล้วก็ซุปเปอร์เบจิต้าอ่ะไหนๆก็นี่ละเอาฟรีเอาตัวที่มันลดมาด้วยเผื่อฟุบเผื่อได้ฟุกได้สปาร์กิ้งนี่ฮาเลยไม่ได้แล้วเลยฮึฮึฮึโย่ตัวไหนมาคาเซเดโมโรไปคูฮังไอตัวนี้ได้หลายตัวแล้วมั้งแล้วมันใช้ยังไงล่ะไอลูกกระดิ่งเนี่ยไม่เคยใช้เลยเนี่ยผมจะเข้ามาทำไมผมเป็นตัวละครเดี๋ยวไปลองเบชิต้าดูดีกว่ามันสีอะไรนะสีเหลืองสีเขียวเหลืองกับเขียวเฮ้ยไปลองด่านไหนดีคงต้องด่านแรกๆแหละเพราะเลเวลยังไม่ได้อัพไปลองท่าเฉยๆครับโอ้ยมันก็สูงเลยด่านแรกอ่ะสักด่าน4 chapter 4แล้วกันน่าจะโอเคสีเหลืองเหลืองชนะม่วงเขียวชนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองด่านนี้แหละผมได้สองอ๋อมีจาโก้อยู่ไม่เป็นไรอ
จะลองใช้ท่าไม้ตายที่2ของเบจิต้าดูนะครับถ้ามันขึ้นมาให้กดนะไม่รู้มันจะขึ้นมาหรือเปล่าตามมาขอเลยเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าดาบของมันその程度か。はっ。ああ。あれかい。だめないかい。めたデジタめおっ。またかけさせやがって。パッシブのとえ。粉々にしてやるぜ。おお、ちゃいちゃい。またかけパッシブ。これはスーパー。ロードパン。โอ้โหตัวมันนุ่นๆแล้วมันออกท่าทางตลกๆเลยตัวหนึ่งที่มีท่าไม่ตายสองท่าที่สองก็คือซูเปอร์ไซย่าโงกุลนะผมก็มีตัวหนึ่งตัวแดงแล้วมีท่าไม่ตายที่สองก็โอเคครับถือว่าประสบความสำเร็จในการซัมมอนวันนี้ก็ชาได้สองตัวเลยโชคดีมากเลยโอเคครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แหละทดสอบแล้วก็ทำให้ดูแล้วว่ามันมีท่าไม่ตายยังไงบ้างนะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันถ้าคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาลงใหม่สวัสดีครับผม